แรกอ่ะที่ในปีของพระราชาพงศาวดารนะคะก็สร้างขึ้นมาในปี1917ตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1แล้วก็ได้พังทลายลงมาแล้วก็ได้บูรณะใหม่ในปี2170ไม่ประวัติเป็นไงคืออะไรไม่ได้บอกว่าเป็นแค่บอกว่าสร้างเมื่อไหร่แล้วก็เสียเงินแล้วก็ถูกไฟไหม้แล้วก็ทำไมใครทำไหม้อ่ะขลังมากสวยมากชอบมากรักเลย